ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพตอนการแข่งขุดแร่มรกตขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้จะกับผมขนกากเองนะครับโอ้ทำไมคอผมเหมือนจะหลุดเลยโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จะออกไปข้างนอกตามปกตินั่นแหละก็อยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำนะก็เพิ่งตื่นด้วยนะก็ว่าจะออกไปเดินเล่นสูดอากาศหายใจนอกบ้านนะโอเคปิดประตูก่อนเฮ้ยใครวะน่ะหรือว่าเราจะโดนบุกอีกแล้ววะเนี่ยคราวนี้จะเป็นตัวอะไรทำไมชื่อเป็นสีเขียวเนี่ยขอดูสิเสียฟรอตอ๋อเป็นเสียแล้วเนี่ยเอ้าสวัสดีครับเสียเสียมาทำอะไรแถวนี้ครับพอดีว่าเสียมีเกมมาให้พวกนายเล่นน่ะนายสนใจอยากจะเล่นไหมลองอ่านกติกาดูได้โอเคครับเสียกติกามีอยู่ว่าพวกนายต้องขุดแร่พวกนี้ให้หมดภายใน5นาทีใครขุดหมดก่อน5นาทีจะได้รับเงินรางวัล 500,000 โอ้โหเยอะจัดเลยนะเสียอะไรอีกเนี่ยดูสิเสริมนะครับที่ขุดต้องเตรียมมาเองไม่มีให้เด้อรู้เรื่องเดี๋ยวมันมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขออ่านให้หมดก่อนแป๊บหนึ่งนะมันต้องมีอะไรอีกแน่ๆอ่ะมันคงไม่มีแค่2ประโยคนี่หรอกผมว่านะอะไรเนี่ยขอซูมแป๊บหนึ่งสวัสดีวันนี้ฉันมีเกมไหมพวกนายเล่นสนใจเล่นไหมถ้าสนใจเดี๋ยวอธิบายกติกาให้ฟังอ๋อก็คือเสียเนี่ยอธิบายกติกาให้ผมฟังแล้วผมก็ทราบนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ขุดแร่ให้หมดภายใน5นาทีถ้าไม่ทันก็โดนปรับแพ้แต่ถ้าชนะก็ได้เงิน 500,000 บาทผมเข้าใจถูกไหมเสียใช่นายเข้าใจถูกแล้วและยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงนะบ้านของเขาเนี่ยอยู่ข้างหลังของเสียนี้เองเขาชื่อว่าคนเทพนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขามาลงสมัครแล้วและเขาก็ไปนอนแล้วและก็บอกก่อนนะว่าแร่ที่ให้ที่เสียจะให้ขุดเนี่ยมันมีทั้งหมด20ชั้นโอเคปะอ๋อครับโอเคครับเสียเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบที่ขุดในบ้านของผมก่อนนะครับดูก่อนว่ามันจะมีสักกี่อันนะแล้วก็เป็นของดีหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนว่าในหีบเนี่ยมันมีที่ขุดอะไรหลงเหลืออยู่บ้างนะข้างหลังอ่ะมีไหมอ๋อมีตั้ง3อันเลยนี่โอ้โหสโตนพิกแอกมันจะขุดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีตั้ง3อันน่าจะพออยู่แหละโอเคเสียผมมาแล้วผมพร้อมนะเสียโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับโอเคครับเสียตอนขุดผมอาจจะเงียบนะเพราะว่าผมต้องการสมาธิสูงมากโอเคโอเคสู้สู้อ๋อที่ขุดนี้มันโอ้โหขุดแต่ละบล็อกแม่งเป็นชาติเลยไอ้อีกแป๊บเดียวจะหมดแล้วชั้นที่1โอ้โหแล้วมีตั้ง20ชั้นโอ้โหนี่ผมจะขุดถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาก็แค่5นาทีตอนนี้คุณเหลือเวลาแค่4นาทีเท่านั้นเร่งมือเลยครับโอเคครับผมเร่งมืออยู่ครับโอ้โหแม่งเอ้ยชั้นแรกยังไม่เสร็จหมดไปแล้ว1นาทีจะรอดไหมวันเนี้ยวันนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งตัดพ้อสิลองไปก่อนดิไม่ลองก็ไม่รู้หรอกเผลอๆอาจจะถึงชั้นที่20ก็ได้ใครจะไปรู้เวลาเหลืออีกตั้งเยอะสู้ๆ
เฮ้ยชั้นแรกเสร็จไปแล้วโดนไปนาทีครึ่งนี่คือขุดแบบชั้นละนาทีครึ่งผมว่าคงไม่พอหรอกโอ้โหผมอาจจะต้องยกธงขาวเลยก็ได้แต่ก็ต้องลองก่อนละกันมันอาจจะเป็นอย่างที่เสียฟรอสพูดก็ได้นะโอ้ยแต่ละบล็อกนี่มันใช้เวลานานจริงๆเลยเนี่ยลุงงี้ฉันน่าจะหาอีเตอร์เหล็กเอาไว้สักอันสองอันนะเนี่ยนี่ใช้แต่หินไงเป็นคนประหยัดน่ะนั่นแหละก็ประหยัดผิดที่ผิดทางหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้จะต้องทำให้ดีที่สุดตอนนี้คุณเหลือเวลาอีกแค่2นาทีสุดท้ายเท่านั้นเร่งมือโอ้ย2นาทีสุดท้ายแล้วและนี่ขุดมาแค่ชั้น2ชั้นเองมันจะทันหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีตั้ง20ชั้นไอ้บ้ากะละมังถังแตกคุณเหลือเวลาอีกแค่1นาทีสุดท้ายเท่านั้นเร่งและก็เร่งครับเอ้ยไอ้นี่ก็เร่งอยู่ได้เดี๋ยวเอาอีเตอร์งัดหน้าแม่งเลยเนี่ยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับอ๋อเปล่าครับผมแค่บอกว่าอีเตอร์ผมน่ะขุดมาเยอะจนแถบมันเป็นสีเหลืองไปแล้วแค่นั้นเองครับอ๋อโอเคยังไงก็ขอให้โชคดีเหลือเวลาอีกแค่ 3-4 กวีแล้วผมหวังว่าคุณจะทำเต็มที่นะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับหยุดผมขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยนะครับคุณไม่ได้ไปต่อเพราะว่าคุณขุดแร่ไม่หมดภายในระยะเวลา5นาทีผมขอเชิญคุณกลับบ้านได้เลยครับเอ้าหาทางลงไม่เจออีกเอ้ยหาทางขึ้นพูดผิดไม่เป็นไรครับเสียฟรอสผมก็ต้องขอขอบคุณเสียฟรอสมากๆที่อุตส่าห์สละเวลามาจัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ผมก็รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เข้าร่วมสนุกถึงแม้มันจะไม่สนุกเอาเสียเลยนะแต่ก็นั่นแหละถึงผมจะไม่ได้รางวัลหน้าแสนบาทแต่ผมก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอะนะคนเรามันต้องสู้ชีวิตใช่ไหมล่ะแข่งเงินหน้าแสนบาทในอนาคตผมอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้นั่นแหละอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะถึงวันนี้เราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ต้องขอนอนก่อนละกันขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะไปแข่งขันการขุดแร่เรียกว่าการขุดแร่วิบากได้ไหมเพราะว่าเขามีเวลาจำกัดด้วยนะคือแบบต้องขุดให้หมดภายในระยะเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ของรางวัล นะครับโอเคก็ผมพร้อมแล้วนะผมได้เตรียมพิกแอคที่ดีที่สุดไปแล้วนะ
เดี๋ยวผมจะไปคุยกับเสียฟรอสที่มาจัดกิจกรรมนี้ก่อนเอ้ยเรียกว่าของใครวะน่ะน่าจะเป็นของคนกัดโอเคเสียไม่ใช่กิจกรรมเนี่ยเรียกว่าการแข่งขันละกันนะโอเคเสียผมสามารถแข่งได้เลยไหมครับพร้อมหรือยังล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปหยิบที่ขุดมาเลยรู้เรื่องครับเสียโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบแป๊บนึงนะและนี่ก็คือที่ขุดที่ดีที่สุดที่ผมเตรียมเอาไว้นั่นก็คือพิกแอคเพชรเอนชานนะเอนชานอันเบรกกิ้งแล้วก็เนี่ยดูเอาไว้โอ้โหแบบขุดเร็วจัดๆเลยนะโอเคผมพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มเป็นไงโอ้โหแค่ไม่กี่วินาทีก็หมดไปแล้วชั้นหนึ่งโอ้โหอะไรมาจะเร็วขนาดนี้ผมได้รางวัลแน่ๆผมบอกเลยวันนี้เฟี้ยวปะล่ะเป็นไงโอ้โหโคตรไวตอนนี้คุณเหลือเวลาอีกแค่4นาทีเท่านั้นนะครับเร่งมือเลยครับโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมเร่งอยู่เนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยขุดไปหลายชั้นแล้วโอ้จะว่าไปแล้ว20ชั้นก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยโอ้โหดูดิขุดมาหลายชั้นยังไม่ถึงเลยอ่ะแล้วเวลาเหลือแค่3นาทีอุ๊ยจะทันป่าววะเนี่ยคุณเหลือเวลาอีกแค่2นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับเร่งมือด่วนๆเลยนะ
เสร็จแล้วครับเสียเสียว่าไงครับผมขุดหมดแล้วถ้าขุดเสร็จแล้วก็เปิดกล่องได้เลยส่วนวิธีขึ้นก็หาวิธีขึ้นเอาเองโอเคป่ะโอเคครับเสียโอ้โหดูดิโอ้โหได้ทั้งแร่ได้ทั้งเงินโอ้ว้าว500,000 บาทไปของฉันแล้วโอ้ว้ามันสุดยอดไปเลยเย้สุดยอดสุดยอดโอ้เอาแล้วขึ้นไงวะเนี่ยเฮ้ยต้องขุดแร่ว่ะไม่ได้ต้องขุดหินพุทธิ์โอ้แต่ขุดหินก็สบายแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้ขึ้นแล้วเออโอ้โห500,000นี่แบบอยู่ได้เป็นปีเป็นชาติเลยเนี่ยผมบอกให้ถ้าไม่ติดว่าใช้ฟุ่มเฟือยนะถ้าเอาไว้กินไว้ใช้อ่ะโอ้โหผมว่าเหลืออะไร500,000นะเหลือมากๆนะเฮ้ยแต่ว่า500,000มันก็เยอะมากๆอ่ะนะแล้วแร่เราจะไปทำอะไรดีล่ะผมว่าผมจะไม่เอาแร่ดิขอคิดก่อนแร่เหรอแร่มรกตที่เหลือในตัวนะเดี๋ยวนะเสียผมขอบคุณเสียมากเลยนะที่จัดเกมดีแบบนี้ให้โอเคผมเอาของไปเก็บก่อนมาหนึ่งโอเคเงินที่ขุดแอปเปิลเอาแอปเปิลไม่ต้องเก็บหรอกโอเคก็มรกตที่เหลือเนี่ยก็จะเอาไปให้คนกาแล้วกันถือว่าเป็นรางวัลตุ้ยเป็นรางวัลปลอบใจแล้วกันนะที่เขาแพ้นะนั่นแหละครับคนเรามันก็ต้องมีน้ำใจในกีฬานะผมก็จะเอามรกตเนี่ยยัดไว้ในหีบนี้แล้วกันเผื่อเขาตื่นมาเห็นเขาได้ดีใจไงเออยังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วกันโอเคก็เสียก็เดินทางกลับบ้านดีๆนะครับโอเคโอเคไว้โอกาสหน้าเจอกัน